เจ้าชายแฮร์รี่โดนสั่งห้ามนั่งร่วมโต๊ะกับพ่อและพี่ชายในวันที่ควีนสิ้นพระชนม์เจ้าชายแฮร์รี่โดนสั่งห้ามนั่งร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันกับพ่อและพี่ชายในคืนวันที่ควีนสิ้นพระชนม์หลายฝ่ายมองว่าเพราะราชวงศ์กังวลว่าข้อมูลอาจรั่วไหลเจ้าชายเฮนรี่ชาลส์อัลเบิร์ตเดวิดหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนามเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษเป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชาธิบดีชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลอดีตพระชายาเจ้าชายแฮร์รี่เป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์อังกฤษที่ได้รับความนิยมจากประชาชนหลายคนทราบดีว่าพระองค์เคยเป็นหลานคนโปรดของควีนเอลิซาเบธที่2กระทั่งมีข่าวการยุติบทบาทราชวงศ์ชั้นสูงเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายวิลเลียมและควีนเอลิซาเบธที่2ในอดีตอย่างไรก็ตามหลังจากข่าวการสิ้นพระชนม์ของควีนเอลิซาเบธที่2มีรายงานออกมาว่าเจ้าชายแฮร์รี่เป็นสมาชิกราชวงศ์พระองค์สุดท้ายที่เสด็จถึงตำหนักพระราชวังบัลมอรัลสกอตแลนด์และเป็นพระองค์แรกที่เสด็จออกจากตำหนักสะท้อนว่าพระองค์ไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดในราชวงศ์อีกต่อไปแล้วเมแกนและเจ้าชายแฮร์รี่จากนั้นมีรายงานเพิ่มเติมว่าในวันที่ประกาศว่าควีนเอลิซาเบธที่2สิ้นพระชนม์แล้วนั้นเจ้าชายแฮร์รี่ถูกห้ามไม่ให้รับประทานอาหารที่โต๊ะเดียวกันกับสมเด็จพระราชาธิบดีชาลส์ที่3ดัชเชสคามิลล่าและเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่ถูกให้ไปรับประทานอาหารค่ำกับเจ้าชายแอนดรูว์เจ้าหญิงแอนเอ็ดเวิร์ดและโซฟี่หลายคนคาดการว่าสาเหตุมาจากการที่ราชวงศ์กลัวว่าข้อมูลอาจรั่วไหลสู่ภายนอกและถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่เตรียมจะทำการตีพิมพ์และวางขายหนังสือเล่มแรกในช่วงปลายปี2022นี้ที่มาIt today. อนันดาตื่นเต้นปากสั่นขอแฟนสาวแต่งงานมั่นใจนัดคู่ชีวิตรอเลิกทางการปีหน้าอนันดาเผยโมเมนต์ตื่นเต้นมือสั่นปากสั่นขอแฟนสาวแต่งงานมั่นใจนัดนิชชาพาร์ทเนอร์ชีวิตเร่งเตรียมงานรอเลิกทางการปีหน้าขึ้นแท่นว่าที่เจ้าบ่าวแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมหลังทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวนัดนิชชาธนาลงกรณ์แต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติกล่าสุดอนันดาคงว่าที่เจ้าสาวมาร่วมงานเวิลด์พรีเมียร์ภาพยนตร์ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงใน SULALAI Hall at ICONSIAM ได้เปิดใจครั้งแรกถึงโมเมนต์ขอแต่งงานยอมรับว่าตื่นเต้นมากจนมือไม้สั่นปากสั่นซึ่งพร้อมแล้วกับการใช้ชีวิตคู่มั่นใจผู้หญิงคนนี้คือพาร์ทเนอร์ในชีวิตด้านแฟนสาวนัทนิชาเซอร์ไพรส์ไม่น้อยไม่คิดว่าหนุ่มอนันดาจะมีมุมโรแมนติกขนาดนี้ซึ่งทั้งคู่ยังเผยถึงการเตรียมงานแต่งรอเลิกอย่างเป็นทางการออกงานคู่กันครั้งแรกหลังจากขอแต่งงานอนันดาก็ทุลักทุเลนิดหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคิวในการขอมีการเข้าใจผิดนิดหนึ่งวันนั้นเรานั่งเรือใช่ไหมแล้วคุณผู้หญิงเขาต้องลงมาจากเรือแล้วเขาก็ไม่ยอมลงมาสักทีผมก็แบบเกิดอะไรขึ้นวะฝนก็เริ่มลงของที่เขาจัดไว้ก็เริ่มปลิวสุดท้ายก็ต้องไปตามลงมาแต่ก็ดีครับได้ภาพที่มันยูนิคขึ้นมาหน่อยนัดไม่แต่ทางฝั่งนี้ข้างบนคือเข้าใจว่าข้างล่างยังไม่เสร็จเขาก็ยื้อกันอยู่ข้างบนว่าถ่ายรูปก่อนนะถ่ายอีกเราก็บอกว่าถ่ายมาหลายรูปแล้วนะเขาก็บอกถ่ายอีกเรายังไม่ได้ถ่ายมุมนี้เลยเพราะเขาคิดว่าข้างล่างยังไม่พร้อมเรามีตะหงิดใจไหมว่าจะโดนเซอร์ไพรส์นัดจริงๆเราก็มีเซนส์เหมือนกันยิ้มอนันดา
รู้หมดทุกอย่างคนนี้เก็บความลับจากเขาไม่ได้เลยถามว่าเพราะเรามีพิรุธหรือเปล่าคือเขาก็จะมีวิธีของเขาครับเขาก็จะแบบวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้คนมาแต่งหน้าดีกว่าเอ๊ะวันนี้หรือเปล่าถามอยู่ทุกวันเราเตรียมการมานานไหมปนัญญาคือจริงๆจะบอกว่าเราสับขาหลอกไปเรื่อยๆจนวันนั้นพูดตรงๆคือจัดวันนั้นเลยเตรียมงานวันนั้นแล้วก็จัดวันนั้นเลยคือมันมีหลายแผนเพราะเขารู้หมดทุกอย่างว่ามีแผนวันโน้นวันนี้เราก็แค่พยายามว่าจังหวะไหนเวิร์กสุดแล้วก็ตัดสินใจวันนั้นเลยว่าวันนี้แล้วกันความรู้สึกไหนที่เรารู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วอยากจะขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานปนัญญาคือเราพร้อมมาสักพักใหญ่แล้วครับจริงๆเราก็รู้กันมานานแล้วว่าคนนี้แหละพูดตรงๆวันที่จะขอก็อย่างที่ว่าไม่ได้เตรียมอะไรไว้แต่ว่าถ้าถามว่าสิ่งที่เรารู้กับตัวเราว่าความพร้อมของเราเองว่าคนนี้คือพาร์ทเนอร์ในชีวิตเรารู้ตั้งนานแล้วยังจำคำพูดตอนขอแต่งงานได้ไหมปนัญญาก็พอฝนตกของเริ่มปลิวทุกอย่างวุ่นวายไปหมดรวมทั้งความตื่นเต้นความตื้นตันใจผมก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไปมือไม้สั่นปากสั่นแต่ก็คงพูดอะไรดีๆไปแหละหวังว่านะหัวเราะนัดตอนนั้นเขาพูดว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะมีวันนี้มาก่อนมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดแต่พอเขามาเจอเราเขาก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เขามั่นใจและเขาก็จะรักเราตลอดไปยิ้มอนันดาเอ้ยพูดดีรอดไปรอดเลยหัวเราะเราเซเยสเลยไหมนัดก็ต้องเยสแหละคือจริงๆแล้วเราก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้จริงๆตัวเราไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ได้โรแมนติกแบบนี้ในมุมเราคิดว่าเขาคงจะแค่อะแต่งงานกันอะไรแบบนี้ไม่เคยคิดว่าเขาจะมีโมเมนต์นี้ตอนนี้ได้เลิกแต่งหรือยังปนัญญาเดี๋ยวพออะไรเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งเพราะยังมีอะไรที่ต้องจัดการอีกเพียบเลยตอนนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมอยู่ครับน่าจะปีหน้าแต่ยังไม่อยากพูดอะไรเพราะมันมีหลายปัจจัยเราก็ต้องเตรียมอะไรอีกเยอะใกล้ๆแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งบางคนโดน200ล้านจะเผยมีดาราหนักกว่าตอบโยงจะเสียเงินเพราะใบเตยจริงไหมเผยไปรู้อะไรลึกๆมาบางคนโดน100ถึง200ล้านจะเผยมีดาราเจอหนักกว่าตอบชัดคนบอกจะเสียเงินเพราะใบเตยจริงไหมยันที่โพสต์ไม่เกี่ยวพิงกี้ดีเจแมนใบเตยเกี่ยวกับ2คนที่ชวนตั้งใจหลอกจะอาสยามเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่14กันยายน65ปมตกเป็นผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D เป็นเงินกว่า20ล้านทุกวันนี้ต้องทำงานใช้หนี้มดดำคชาภาพิธีกรรายการถามว่าพระเอกช่อง3เป็นคนมาชวนหรือเปล่าจะรีบบอกว่าไม่ใช่พระเอกแต่เป็นผู้หญิงชื่อแก้มบุ๋มที่ไม่ใช่แก้มบุ๋มดาราพาไปทำศัลยกรรมนมที่เกาหลี2สัปดาห์พานั่งเฟิร์สคลาสไปกลับดูแลดีจะเปิดให้ดูตลอดเทรดหุ้นขึ้นอย่างนี้ให้ดูจนเชื่อถือแต่ก็ค่อยๆลงไม่เยอะจนมาตัดสินใจลงเยอะๆเพราะเขาเอาคนโน้นคนนี้มาอ้างอิงเป็นลูกตำรวจบ้างตำรวจบ้างทหารทนายความอัยการมาลงซึ่งมีตัวตนจริงๆเราเลยอัดเข้าไปใหญ่เลยไม่ขอพูดตัวเงินแล้วเครียดแล้วนะวันก่อนแม่ตือโทรมาดีใจลูกสาวได้เงินคืนแล้วยืนยันว่ายังไม่ได้เงินคืนเลยมดดำบอกด้วยว่าตอนนั้นทำรายการอยู่จะมารอให้ไปช่วยทวงเงินบอกเดี๋ยวแบ่งให้คนละ10ล้านจาก20ล้านจ้ะหนูให้แม่ไปทวงเงินมา3ปีแล้วยังไม่ได้สักบาทแม่ไปทวงที่ไหนก็คิดว่าทวงง่ายๆเงินมันไปหมดแล้วมันหนีไปนอกประเทศให้ไปทวงยังไงสรุปวงในที่บอกจะได้เงินคืนแล้วจะบอกชัดๆเลยว่า
ล้านเปอร์เซ็นต์ย้ำว่าไม่ได้รอเฉลี่ยทรัพย์เหมือนคนอื่นเลยถามว่ามีคนโดนเยอะกว่านี้อีกจริงไหมจะกล่าวว่าจริงบางคนโดน100ถึง200ล้านหนูอยู่ในกลุ่มผู้เสีย 9,000 กว่าคนแต่จริงผู้เสียหายมีหลายหมื่นจ้ายังได้ชี้แจงด้วยว่าคนชอบมองว่าพี่เตยใบเตยสุธีวันชวนหนูเพราะอยู่ค่ายเดียวกันพี่เตยไม่เคยชวนหนูเลยพอรู้ว่าแชร์ลูกโซ่ความมันแตกแล้วก็โทรมาให้กำลังใจบ้างคนบอกจะเสียเงินเพราะใบเตยด้วยจ้าย้ำชัดว่าไม่ใช่คนชอบโยงไปที่หนูโพสต์หมายถึงคนที่ชวนหนูสองคนซึ่งเข้าไปเรือนจำพร้อมพี่พิงกี้สาวิกาแล้วที่โพสต์ไม่เกี่ยวกับพี่พิงกี้พี่แมนดีเจแมนหรือพี่ใบเตยใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับคนที่ชวนหนูแล้วก็ตั้งใจมาหลอกหนูเพราะหนูไปรู้อะไรลึกๆข้างในมาถามว่ามีดาราโดนเยอะกว่าจะอีกเหรอจะกล่าวว่ามีเยอะมดดำดาราเรารู้จักไหมแม่รู้จักอยู่แล้วมดดำเราสนิทไหมแม่สนิทกับทุกคนมีดาราโดนเยอะกว่าจะอีกเหรอทำไมเขาไม่มาแจ้งความจะกล่าวว่าหนูว่าเขาน่าจะได้คืนบ้างแล้วเพราะบางคนสนิทไงดาราหนูว่าเล่นกันเยอะแล้วก็รู้ตัวส่วนมากจะได้มีหนูนี่แหละที่เสียเลยโง่โง่เง่าเง่าไปแจ้งความดาราบางคนลงตั้ง 40-50 ล้าน